วิสัยทัศน์ของรัฐบาลสิงคโปร์สำหรับสนามบินระดับโลกไม่ใช่แค่ความฝันแต่เป็นแผนการที่คิดอย่างรอบคอบพวกเขาต้องการสร้างสนามบินที่จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในตัวเองสถานที่ที่ผู้โดยสารต้องการใช้เวลาและเพลิดเพลินกับสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการที่มีให้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้รัฐบาลและหน่วยงานสนามบินได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับสถาปนิกนักออกแบบและผู้เชี่ยวชาญในสาขานี้เพื่อสร้างการออกแบบสนามบินที่มีเอกลักษณ์และสร้างสรรค์พวกเขารวมองค์ประกอบของธรรมชาติเช่นต้นไม้น้ำตกและความเขียวขจีเข้ากับสถาปัตยกรรมของสนามบินสร้างสภาพแวดล้อมที่สงบและสดชื่นซึ่งจะทำให้ชางนีแตกต่างจากสนามบินอื่นๆการออกแบบสนามบินยังได้รับอิทธิพลจากมรดกทางวัฒนธรรมของสิงคโปร์ด้วยคุณลักษณะต่างๆเช่นลวดลายและลวดลายแบบดั้งเดิมของสิงคโปร์ที่รวมอยู่ในสถาปัตยกรรมและการออกแบบภายในจุดมุ่งหมายคือเพื่อสร้างความรู้สึกของสถานที่และเอกลักษณ์ที่จะสะท้อนถึงการผสมผสานทางวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของสิงคโปร์และทำให้สนามบินรู้สึกเหมือนเป็นตัวแทนของประเทศอย่างแท้จริงนอกเหนือจากการออกแบบทางกายภาพแล้วสนามบินชางนียังลงทุนอย่างมากในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอีกด้วยสนามบินได้รับการออกแบบให้มีประสิทธิภาพสูงโดยมีระบบและกระบวนการอัตโนมัติเพื่อลดความล่าช้าและปรับปรุงประสบการณ์ของผู้โดยสารตั้งแต่การเช็คอินไปจนถึงการรับสัมภาระพาทุกแง่มุมของสนามบินได้รับการออกแบบให้ใช้งานง่ายและไม่ยุ่งยากความมุ่งมั่นของสนามบินในด้านนวัตกรรมยังคงดำเนินต่อไปตลอดหลายปีที่ผ่านมาด้วยการเปิดตัวเทคโนโลยีและบริการใหม่ๆที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อยกระดับประสบการณ์ของผู้โดยสารตัวอย่างเช่นสนามบินชางนีเป็นสนามบินแห่งแรกในโลกที่ใช้กระบวนการตรวจคนเข้าเมืองแบบอัตโนมัติช่วยให้ผู้โดยสารผ่านด่านศุลกากรและตรวจคนเข้าเมืองได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพปัจจุบันสนามบินชางนีได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางว่าเป็นหนึ่งในสนามบินที่ดีที่สุดในโลกโดยมีชื่อเสียงในด้านความเป็นเลิศที่ดึงดูดผู้โดยสารจากทั่วทุกมุมโลกการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์เทคโนโลยีล้ำสมัยและความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทำให้ที่นี่เป็นจุดหมายปลายทางในตัวเองและเป็นข้อพิสูจน์ถึงพลังแห่งวิสัยทัศน์และการทำงานหนักการออกแบบของสนามบินชางนีได้รับแรงบันดาลใจจากสวนเขตร้อนอันเขียวชอุ่มของสิงคโปร์ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องสีสันที่สดใสพืชพันธุ์ที่หลากหลายและความเขียวขจีที่ผ่อนคลายสถาปนิกพยายามที่จะนำความงามของสวนเหล่านี้มาไว้ในสนามบินเพื่อสร้างโอเอซิสอันเงียบสงบที่จะทำให้ผู้โดยสารสงบและสดชื่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้พวกเขาได้รวมองค์ประกอบของธรรมชาติเข้ากับสถาปัตยกรรมของสนามบินต้นไม้และพืชได้รับการจัดวางอย่างมีกลยุทธ์ทั่วอาคารผู้โดยสารทำให้เกิดความรู้สึกถึงความงามมาตามธรรมชาติและความเงียบสงบเสาดีมีลักษณะคล้ายต้นไม้อันเป็นเอกลักษณ์ของสนามบินซึ่งรองรับหลังคาและเป็นหลังคาธรรมชาติเป็นตัวอย่างที่สำคัญของแนวทางการออกแบบนี้การออกแบบของสนามบินยังรวมเอาลักษณะทางน้ำเข้าไว้ด้วยกันเช่นน้ำตกขนาดใหญ่และน้ำตกขนาดเล็กหลายแห่งซึ่งเพิ่มบรรยากาศอันเงียบสงบเสียงน้ำไหลสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายช่วยกลบเสียงรบกวนและความเครียดของสนามบินที่พลุกพล่านการใช้วัสดุจากธรรมชาติเช่นไม้และหินช่วยเพิ่มความสวยงามตามธรรมชาติของสนามบินสีเอิร์ธโทนอบอุ่นของวัสดุเหล่านี้สร้างความรู้สึกอบอุ่นและสบายทำให้ผู้โดยสารรู้สึกผ่อนคลายและสบายใจความมุ่งมั่นของสนามบินต่อความยั่งยืนยังสะท้อนให้เห็นในการออกแบบอีกด้วยการใช้แสงธรรมชาติและการระบายอากาศรวมถึงระบบประหยัดพลังงานช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของสนามบินและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพสำหรับผู้โดยสารผลลัพธ์ของแนวทางการออกแบบนี้คือสภาพแวดล้อมที่มีเอกลักษณ์และเงียบสงบซึ่งทำให้สนามบินชางนีแตกต่างจากสนามบินอื่นๆในทันทีผู้โดยสารจะได้รับการต้อนรับด้วยความรู้สึกสงบและความงามตามธรรมชาติซึ่งช่วยลดความเครียดและสร้างความประทับใจเชิงบวกให้กับสิงคโปร์การออกแบบสนามบินได้กลายเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความมุ่งมั่นของ
ประเทศในด้านนวัตกรรมความยั่งยืนและประสบการณ์ของผู้โดยสารความมุ่งมั่นของสนามบินชางงีในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นปัจจัยสำคัญในความสำเร็จสนามบินได้ผลักดันขอบเขตของสิ่งที่เป็นไปได้อย่างต่อเนื่องโดยการนำเทคโนโลยีล้ำสมัยมาใช้เพื่อยกระดับประสบการณ์ของผู้โดยสารปรับปรุงประสิทธิภาพและรับประกันความปลอดภัยความสำเร็จที่โดดเด่นที่สุดอย่างหนึ่งของสนามบินคือการนำกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองแบบอัตโนมัติมาใช้ในปี2549ระบบนี้เรียกว่าระบบตรวจคนเข้าเมืองอัตโนมัติหรือ AIS ใช้การผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีไบโอเมตริกและสมาร์ทการ์ดเพื่อปรับปรุงกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองช่วยลดเวลารอและเพิ่มความแม่นยำนอกจาก AIS แล้วสนามบินชางงียังนำเสนอเทคโนโลยีอื่นๆมากมายเพื่อยกระดับประสบการณ์ของผู้โดยสารตัวอย่างเช่นสนามบินใช้เครื่องทำความสะอาดแบบหุ่นยนต์เพื่อรักษาอาคารผู้โดยสารให้สะอาดและถูกสุขลักษณะและได้นำซอฟต์แวร์จดจำใบหน้ามาใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการตรวจสอบความปลอดภัยความมุ่งมั่นด้านเทคโนโลยีของสนามบินยังปรากฏชัดในระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะอีกด้วยระบบนี้ใช้เซ็นเซอร์ขั้นสูงและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบและตอบสนองต่อภัยคุกคามด้านความปลอดภัยแบบเรียลไทม์สร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของผู้โดยสารและพนักงานการมุ่งเน้นด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของสนามบินชางงีไม่เพียงแต่ปรับปรุงประสบการณ์ของผู้โดยสารแต่ยังช่วยทำให้สิงคโปร์เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการบินระดับโลกอีกด้วยความมุ่งมั่นของสนามบินในการเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆและการก้าวข้ามขอบเขตของสิ่งที่เป็นไปได้ได้กำหนดมาตรฐานใหม่สำหรับสนามบินทั่วโลกสนามบินชางงีเป็นจุดหมายปลายทางในตัวเองนำเสนอสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่ตอบสนองความต้องการและความสนใจที่หลากหลายของผู้โดยสารไม่ว่าคุณกำลังมองหาการพักผ่อนความบันเทิงหรือดื่มด่ำไปกับการช้อปปิ้งบำบัดสนามบินชางงีก็มีทุกสิ่งสำหรับทุกคนลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งของสนามบินคือสระว่ายน้ำบนชั้นดาดฟ้าซึ่งมองเห็นทิวทัศน์อันดำของรันเวย์และทิวทัศน์เมืองโดยรอบผู้โดยสารสามารถแช่ตัวเพื่อความสดชื่นอาบแดดบนเก้าอี้เอนหลังริมสนามหรือเพลิดเพลินกับการนวดผ่อนคลายที่สปาที่อยู่ติดกันผู้ที่รักธรรมชาติจะประทับใจกับสวนผีเสื้อของสนามบินซึ่งเป็นที่อยู่ของผีเสื้อกว่า 1,000 ตัวจากทั่วโลกสวนได้รับการออกแบบให้เรียนแบบป่าฝนเขตร้อนพร้อมด้วยแมกไม้เขียวขจีน้ำตกและสระน้ำอันเงียบสงบเพื่อความบันเทิงสนามบินชางงีมีโรงภาพยนตร์ที่ฉายหนังดังเรื่องล่าสุดรวมถึงโซนวิดีโอเกมที่ผู้โดยสารสามารถมีส่วนร่วมในการแข่งขันกระชับมิตรนอกจากนี้ยังมีร้านอาหารให้เลือกมากมายตั้งแต่ร้านอาหารบรรยากาศสบายๆไปจนถึงร้านอาหารชั้นเลิศที่ให้บริการอาหารท้องถิ่นและอาหารนานาชาติที่หลากหลายนักช้อปจะพึงพอใจในห้างสรรพสินค้าปลอดภาษีของสนามบินซึ่งมีสินค้าหลากหลายประเภทเช่นสุรายาสูบน้ำหอมและเครื่องสำอางนอกจากนี้ยังมีร้านค้าปลีกไมกะไมที่ขายทุกอย่างตั้งแต่ของที่ระลึกไปจนถึงสินค้าแฟชั่นระดับไฮเอนด์ดังนั้นคุณสามารถเลือกซื้อของขวัญในนาทีสุดท้ายหรือให้รางวัลตัวเองด้วยของพิเศษเล็กๆน้อยๆสิ่งอำนวยความสะดวกของสนามบินชางงีได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ประสบการณ์ของผู้โดยสารมีความเพลิดเพลินและปราศจากความเครียดมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ไม่ว่าคุณจะเดินทางผ่านสิงคโปร์หรือเริ่มต้นการเดินทางที่นี่สนามบินชางงีเป็นสถานที่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับการพักผ่อนคลายและเพลิดเพลินกับความหรูหราเล็กน้อยก่อนออกเดินทางสนามบินชางงีตั้งอยู่ในทำเลที่ดีเยี่ยมใจกลางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้เป็นศูนย์กลางการเดินทางทางอากาศในภูมิภาคทำเลที่ตั้งของสนามบินทำให้สามารถทำหน้าที่เป็นประตูสู่เมืองต่างๆมากกว่า200เมืองทั่วโลกทำให้ผู้โดยสารมีทางเลือกที่หลากหลายสำหรับการเดินทางต่อข้อได้เปรียบที่สำคัญประการหนึ่งของที่ตั้งของสนามบินชางงีคือใกล้กับใจกลางเมืองสิงคโปร์สนามบินอยู่ห่างจากย่านวัฒนธรรมและธุรกิจที่มีชีวชีวาของเมืองเพียง20นาทีทำให้ผู้โดยสารสามารถเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายของเมืองได้อย่างง่ายดายไม่ว่าคุณจะมาเยือนสิงคโปร์เพื่อทำธุรกิจหรือพักผ่อนทำเลที่สะดวกสบายของสนามบินชางงีทำให้ที่นี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเยี่ยมสำหรับการเดินทางของคุณนอกจากความใกล้ชิดกับใจกลางเมืองแล้วสนามบินชางงียังเชื่อมต่อกับส่วนอื่นๆของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างดีอีกด้วยสนามบินแห่งนี้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของสายการบินหลั
ากหลายสายรวมถึงสิงคโปร์แอร์ไลน์และให้บริการเที่ยวบินตรงไปยังจุดหมายปลายทางหลายแห่งในภูมิภาคทำให้ที่นี่เป็นจุดเปลี่ยนเครื่องในอุดมคติสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางระหว่างประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงผู้ที่ต่อเครื่องไปยังส่วนอื่นๆของโลกทำเลที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ของสนามบินชางทำให้สนามบินแห่งนี้เป็นศูนย์กลางในอุดมคติสำหรับการเดินทางทางอากาศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ช่วยให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางต่างๆของภูมิภาคนี้ได้อย่างง่ายดายเช่นเดียวกับใจกลางเมืองที่มีชีวชีวาของสิงคโปร์สนามบินชางนี้ทุ่มเทให้กับความยั่งยืนและได้ดำเนินโครงการริเริ่มมากมายเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหนึ่งในความคิดริเริ่มที่สำคัญของสนามบินคือการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สนามบินชางนีได้ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาและอาคารผู้โดยสารซึ่งผลิตไฟฟ้าได้มากกว่า1เมกะวัตต์ซึ่งเพียงพอที่จะจ่ายให้กับบ้านเรือนกว่า200หลังแหล่งพลังงานหมุนเวียนนี้ช่วยลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลของสนามบินและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนความคิดริเริ่มที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือระบบแสงสว่างและเครื่องปรับอากาศที่ประหยัดพลังงานของสนามบินสนามบินชางงีได้เปลี่ยนระบบไฟแบบเดิมเป็นหลอดไฟ LED ที่ประหยัดพลังงานซึ่งใช้พลังงานน้อยลงถึง 70% นอกจากนี้สนามบินยังได้ใช้ระบบการจัดการอาคารอสิรชิชินที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดของเสียให้เหลือน้อยที่สุดนอกเหนือจากประสิทธิภาพการใช้พลังงานแล้วสนามบินชางนียังได้ดำเนินโครงการรีไซเคิลที่ครอบคลุมอีกด้วยสนามบินได้กำหนดถังขยะรีไซเคิลสำหรับผู้โดยสารและพนักงานเพื่อทิ้งขยะรีไซเคิลรวมถึงพลาสติกกระดาษและแก้วจากนั้นขยะรีไซเคิลจะถูกรวบรวมและแปรรูปช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปฝังกลบนอกจากนี้สนามบินชางนียังได้ดำเนินการเพื่อลดการใช้น้ำอีกด้วยสนามบินได้ติดตั้งอุปกรณ์ติดตั้งที่ประหยัดน้ำเช่นห้องสุขาและฝักบัวแบบไหลต่ำและได้ดำเนินโครงการประหยัดน้ำที่ใช้น้ำฝนเพื่อการชลประทานและวัตถุประสงค์อื่นๆที่ไม่สามารถดื่มได้ความมุ่งมั่นของสนามบินต่อความยั่งยืนนั้นขยายไปไกลกว่าการดำเนินงานสนามบินชางนียังได้ริเริ่มโครงการริเริ่มเพื่อให้ผู้โดยสารและพนักงานมีส่วนร่วมในความพยายามด้านความยั่งยืนตัวอย่างเช่นสนามบินได้เปิดตัวแคมเปญการเดินทางอย่างยั่งยืนซึ่งสนับสนุนให้ผู้โดยสารตัดสินใจเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อเดินทางเช่นการใช้ระบบขนส่งสาธารณะหรือการใช้รถร่วมเพื่อไปสนามบินความพยายามด้านความยั่งยืนของสนามบินชางนีไม่ได้ถูกมองข้ามไปสนามบินได้รับรางวัลและการรับรองมากมายสำหรับความมุ่งมั่นต่อความยั่งยืนรวมถึงการรับรองสำนักงานนิเวศของสภาสิ่งแวดล้อมสิงคโปร์และการรับรองการรับรองคาร์บอนสนามบินระดับ3ความมุ่งมั่นของสนามบินชางนีต่อความยั่งยืนนั้นเห็นได้ชัดเจนจากโครงการริเริ่มต่างๆเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมความพยายามของสนามบินในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ลดการใช้พลังงานดำเนินโครงการรีไซเคิลและอนุรักษ์น้ำเป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆน้อยๆของการอุทิศตนเพื่อความยั่งยืนความมุ่งมั่นของสนามบินชางนีต่อความยั่งยืนไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมแต่ยังเป็นตัวอย่างให้สนามบินและอุตสาหกรรมอื่นๆปฏิบัติตามอีกด้วยความมุ่งมั่นของสนามบินชางนีต่อนวัตกรรมและความเป็นเลิศไม่เปลี่ยนแปลงดังที่เห็นได้จากการเปิดอาคารผู้โดยสาร4ในปี2562อาคารผู้โดยสารแห่งใหม่นี้มีเทคโนโลยีล้ำสมัยและการเน้นที่ระบบอัตโนมัติซึ่งช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งของสนามบินชางนีในฐานะสนามบินที่มีประโยชน์มากที่สุดในโลกอาคารผู้โดยสาร4มีเทคโนโลยีล้ำสมัยรวมถึงระบบเช็คอินและโหลดสัมภาระอัตโนมัติซึ่งช่วยลดเวลารอผู้โดยสารลงได้อย่างมากนอกจากนี้อาคารผู้โดยสารยังมีระบบคัดกรองความปลอดภัยขั้นสูงเช่นการจดจำใบหน้าด้วยไบโอเมตริกและเครื่องเอ็กซเรย์ขั้นสูงเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยและความปลอดภัยของผู้โดยสารนอกจากเทคโนโลยีล้ำสมัยแล้วเทอร์มินอล4ยังเน้นเรื่องความยั่งยืนและการประหยัดพลังงานอีกด้วยอาคารผู้โดยสารได้รับการออกแบบเพื่อเพิ่มแสงธรรมชาติและลดการใช้พลัง
ังงานให้เหลือน้อยที่สุดโดยมีคุณสมบัติต่างๆเช่นระบบแสงสว่างประหยัดพลังงานและแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาการเปิดอาคารผู้โดยสาร4ไม่เพียงแต่ปรับปรุงประสบการณ์ผู้โดยสารแต่ยังเพิ่มความจุของสนามบินชางงีอีกด้วยอาคารผู้โดยสารได้เพิ่มเกตใหม่15เกตทำให้จำนวนเกตทั้งหมดของสนามบินเพิ่มขึ้นเป็น78เกตการขยายตัวนี้ทำให้สนามบินชางงีสามารถรองรับเที่ยวบินและผู้โดยสารได้มากขึ้นส่งผลให้สถานะการเป็นศูนย์กลางการบินที่สำคัญแข็งแกร่งยิ่งขึ้นความมุ่งมั่นของสนามบินชางงีในด้านนวัตกรรมและความเป็นเลิศนั้นขยายไปไกลกว่าอาคารผู้โดยสาร4สนามบินยังคงลงทุนในเทคโนโลยีและโครงการริเริ่มใหม่ๆเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของผู้โดยสารและก้าวนำหน้าอยู่เสมอตัวอย่างเช่นสนามบินชางงีได้ใช้ระบบใหม่ที่ช่วยให้ผู้โดยสารสามารถติดตามสัมภาระของตนได้แบบเรียลไทม์ให้ความอุ่นใจและลดความเสี่ยงที่สัมภาระสูญหายความมุ่งมั่นของสนามบินชางงีในด้านนวัตกรรมและความเป็นเลิศไม่เปลี่ยนแปลงดังที่เห็นได้จากการเปิดอาคารผู้โดยสาร4และการลงทุนอย่างต่อเนื่องของสนามบินในด้านเทคโนโลยีและความคิดริเริ่มใหม่ๆสนามบินชางงียังคงเป็นสนามบินที่มีประโยชน์มากที่สุดในโลกช่วยให้ผู้โดยสารได้รับประสบการณ์การเดินทางที่ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ